ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกบวชหนึ่งวันเจริญอสุภกรรมฐานเหมือนจะเป็นนิมิตหมายแห่งการฝึกจิตในอสุภสัญญาอันจะเป็นเหตุให้เจริญในพระศาสนาแม้สามเณรเกี่ยวจะเพิ่งเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสในวันแรกพระอุปัชฌาย์ก็หาได้ปล่อยให้สามเณรน้อยผู้เป็นศิษย์ตกอยู่ในสภาพเสื่องซึมเพราะฤทธิ์ไข้แต่อย่างใดไม่กลับสอนให้เห็นความไม่ตั้งมั่นแห่งสังขารด้วยการให้พิจารณาซากศพเป็นอารมณ์ด้วยในวันแรกของการบวชเนนนั่นเองมีคนตายที่เตรียมจะเผาศพนั้นเป็นศพคนแก่ในหมู่บ้านซึ่งเป็นคนที่สามเณรเกี่ยวรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีธรรมเนียมคนตายในชนบทสมัยก่อนเมื่อนำมาวัดแล้วจะต้องเปิดฝาโลงออกพระอุปัชฌาย์ได้สั่งให้พระนำสามเณรเกี่ยวผู้ซึ่งเพิ่งก้าวสู่ร่มผ้ากาสาวพัสไปพิจารณาอสุภกรรมฐานจากศพในวันแรกที่บวชนั่นเองแม้สามเณรเกี่ยวจะรู้สึกหวาดกลัวตามประสาผู้อยู่ในวัยเด็กแต่ก็ปฏิบัติตามคำของพระอุปัชฌาย์อย่างว่าง่ายภาพซากศพที่พระอุปัชฌาย์ให้ไปพิจารณาเกิดเป็นอสุภสัญญาติดตามสามเณรเกี่ยวเหมือนกล้องที่มีเลนส์ดีจนไม่อาจสลัดให้หายไปจากความทรงจำได้แม้ผ่านไปนานวันแต่ภาพใบหน้ารูปร่างลักษณะและเสื้อผ้าอาภรณ์ปรากฏชัดเจนในความทรงจำตลอดมา